ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้ววันนี้เป็นคิวตั้มแนะนำหนังติดใจพี่วีครับผมตั้มใบนิดนึงว่าหนังเรื่องนี้ที่เป็นหนังจิตใจของตั้มซ่าเนี่ยนะครับในปี2546ครับโอ้โหภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้สูงที่สุดในประเทศ 137.3 ล้านบาทครับผมอยากเดาจังเลยอ่ะอย่าเพิ่งเดาครับคุณผู้ชมครับใครรู้คำตอบแล้วเก็บไว้ในใจลึกๆแป๊บเดี๋ยวรู้ผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับเซเลบหนึ่งท่านนะครับคุณตั้มซ่านะครับแนะนำตัวเองได้ด้วยโอ้เย่โอ้เย่โอ้เย่รู้อย่างนี้แล้วนะครับแฟนฉันแน่นอนนะครับสวัสดีครับผมชื่อเจี๊ยบส่วนเธอคนนี้เด็กผมเองเฮ้ยไม่ใช่ครับเธอเป็นคู่ซีผมต่างหากหนังเรื่องนี้ครับผมตั้มซ่าชอบเพราะว่ามันเป็นหนังที่แบบเกี่ยวกับมิตรภาพของเพื่อนได้เล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นหนังเรื่องนึงที่เรานึกถึงช่วงเวลาตั้งแต่ปี2546ปีนั้นกูไม่ให้มึงเล่นเว้ยแถมไม่ชอบหาเรื่องเออยืมเครื่องวัดสิคะเฮ้ยเร็วเดี๋ยวหนูไปโรงเรียนไม่ทันอ้วนก็อ้วนดำก็ดำมีหยามผู้หญิงอีกถึงแม่หนูจะอ้วนดำหนูก็ยังรักขังหนูนะคิดกังวลไม่พ้นเรื่องเธอนี่ไงเพื่อนเกลอรูปเธอแฟนฉันเรียกว่าเป็นหนังเรื่องนึงนะที่ดูได้หลายรอบพี่บีดูกี่รอบโอ้ดูไปประมาณ 3-4 รอบเออดูทำไมหลายๆรอบความจริงแล้วดูหลายรอบกว่านี้อีกเพราะว่าเอาไปสอนเด็กต้องไปสอนเด็กต้องดูหนังหลายๆหนังเรื่องนี้เหมาะกับการไปสอนเด็กพอสอนเด็กปุ๊บก็เปิดไปด้วยเออไหนพูดดิทำไมถึงเอาเรื่องนี้ไปสอนเด็กมันดียังไงคือหนังมันไม่ได้แค่น่ารักเฉยๆแต่มันยังพูดถึงสภาพสังคมไทยในยุคอดีตยังไงครับก็สังคมไทยในอดีตเนี่ยมันจะมีเรื่องประเด็นการเมืองเศรษฐกิจนะครับที่เห็นว่าเป็นเด็กกลุ่มน่ารักกลุ่มนี้6-7คนเนี่ยความจริงแล้วมันแฝงแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจการเมืองเอาไว้นะครับเด็กแต่ละคนมีเงินไม่เท่ากันเด็กแต่ละคนจำเป็นต้องย้ายบ้านเพราะว่าอะไรพวกนี้เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากและที่สำคัญหนังเรื่องนี้ไปถ่ายแถวบ้านด้วยจริงมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าหวนนึกถึงอดีตไปอีกแบบพูดแล้วขนลุกจริงโอ้โหน้ำตาไหลคิดถึงเพื่อนตอนนี้และอย่างนึงที่สำคัญคือตอนเนี้ยเราอยากดูหนังเรื่องนี้เรื่องนึงเพราะว่าเพื่อนที่เป็นเพื่อนตอนเด็กเราครับแบบแยกย้ายกันไปหมดเลยเออแบบคือเขาเรียกว่ากระแสหนังนี้เขาเรียกว่าเป็นกระแสหนังนอสตัลเจียทำให้โหยหานอสตัลเจียนอสตัลเจียที่มโนขึ้นเองไหมครับคำนี้เป็นหนังที่ทำให้รู้สึกโหยหาอดีตวิชาการก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมครับผมอันนี้ก็คือหนังติดใจของตั้มซ่านั่นเองนะครับยังไม่จบครับเรามีเก็บความรู้เรื่องหนังมาฝากกันด้วยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยไปสิครับรู้ไหมคะว่าโปสเตอร์สำคัญอย่างไรโปสเตอร์หนังหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าใบปิดมันก็คือศิลปะที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนคอหนังได้จริงๆสามารถเดินทางไปหาผู้คนได้ทุกหนทุกแห่งสำหรับใบปิดในภาพยนตร์ไทยเรียกได้ว่าเป็นตำนานแห่งศิลปะในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2และระหว่างสงครามโลกครั้งที่2มีตัวอย่างใบปิดจากหนังเรื่องศึกถลางเมื่อปี2497และภาพยนตร์เรื่องสันติวีนาเมื่อปี2498เป็นรูปแบบสกรีนธรรมดาเป็นงานแบนๆขาดความลึกและไม่เป็นธรรมชาติเมื่อเปรียบเทียบกับใบปิดในปัจจุบันที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีมีการใช้เทคโนโลยีของภาพถ่ายและการพิมพ์ที่ทันสมัยจึงทำให้ใบปิดมีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดผู้ชมได้มากขึ้นใบปิดที่ผลิตขึ้นมาให้เราเห็นอยู่บ่อยๆนั้นสามารถบอกรายละเอียดของภาพยนตร์ว่าเรื่องนี้ใครแสดงใครสร้างและใครเป็นผู้กำกับฉายที่ไหนรวมไปจนถึงข้อความเพื่อชักชวนให้ดูโปสเตอร์แผ่นนั้นนับว่าเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์มากเลยทีเดียวค่ะสุดท้ายพี่วีครับผมค้างคาจิตค้างคาใจมากSuicide Squadจะประสบความสำเร็จทั่วโลกหรือไม่ครับผมตอบครับฟันธงเลยมีอย่างต่ำ 1,000 ล้านทั่วโลกแน่นอนเพราะหนังโปรโมทดีมากนะครับอันที่2คือหนังทุกเรื่องมันก็โปรโมทเปล่าแม้แต่ว่าคนนะดูกระแสคนการทวิตนะครับการดูตัวอย่างหนังเนี่ยสูงที่สุดเรื่องนึงในประวัติศาสตร์แต่ว่าถ้าเกิดมีคนติดตามนะครับทวิตหรือว่าไปดูในตัวอย่าง YouTube เนี่ยเยอะแค่ไหนเนี่ยแสดงว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยคนน่าจะจ้องจะดูแน่นอนคุณผู้ชมครับพอดีกว่าแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับรายการนอนดูหนังใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเฮ้ยหนังตัวนี้จะเข้าแล้วหนังเก่าๆยังไม่ดูให้ไปดูรีวิวกันนิดนึงนะกับรายการนอนดูหนังนะครับก็เปิดได้ที่ bakaboo.tv นะครับผมและนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ
ข้าไปชิดแชทนะครับพิมพ์ชมพิธีกรไอชิดแชทนี่คำนี้แหละปี2531ครับผมเราเป็นรุ่นคลาสสิกนะเข้าไปพิมพ์ติชมอะไรนะครับหรือว่าแชร์นู่นแชร์นี่มาคุยกันมาคุยกันได้ในแฟนเพจของรายการนอนดูหนังครับแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการนอนดูหนังนะครับทุกคืนวันจันทร์เที่ยงคืน40นาทีกับตั้มซ่าและวีครับคืนนี้นอนหลับฝันดีจุ๊บๆบ๊ายบายสวัสดีครับ